กลัวไหมกลัวแล้วมาทำไมเนี่ยกลัวเต้นกันนับถอยหลังครับ5 4 3 2 1น้องๆไอ้ที่เข้าไปปั่นจักรยานมันตรงไหนอะน้องอะไรครับสวัสดีครับพ่อไม้แดนแอนด์เดอะซีออนนะฮะวันนี้อยากจะบอกเลยว่าเป็นวันที่เด็กๆจะมีความสุขที่สุดเพราะว่าวันนี้วันเด็กเราจะพาเด็กๆมาในที่ที่เรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยดีกว่านั่นก็คือนั่นเจริญสุขมงคลจิตเจริญสุขมงคลจิตจะดังออกตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิเราอยู่กันในงานของ SCB ใช่เพราะว่า SCB เนี่ยนะฮะเขามองเห็นถึงเรื่องของสุขภาพของสุขภาพร่างกายในสุขภาพจิตทำไมสุขภาพจิตภายในของคนสุขภาพจิตก็มีจูนคนเดียวแหละที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตแต่ทาง SCB เนี่ยนะฮะกับทางท่าอากาศยานเขาได้ร่วมมือกันเขาร่วมมือกันนะฮะแล้วก็สร้างเป็นสนามปั่นจักรยานสมัยก่อนทุกคนรู้จักกันในนามของ Skyline แต่ตอนนี้เขาทำใหม่มีชื่อว่าเจริญสุขมงคลจิตค่ะชื่อว่าสนามเจริญพรขึ้นก็ผิดละเจริญพรมันพระแล้วเห็นไหมเรียกง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเราจะมาปั่นจักรยานกันใครจะปั่นจักรยานบ้างเอาก้าปั่นค่ะเอาก้าไปไหนเอาก้าเฮ้ยเอาก้าอยู่ไหนเอาก้าอยู่นี่ไงจะอยากปั่นจักรยานสำหรับเด็กที่เรียกว่า Kids Track มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าฮะต้องมาลงทะเบียนก่อนนะถึงจะเข้าไปปั่นจักรยานข้างในได้ผู้ใหญ่ปั่นไม่ได้นะปั่นได้เฉพาะเด็กเท่านั้น4 ขวบถึง 12 อ๋ออย่างนั้นออก้าก็ได้พอดีดิออก้าอายุ4ขวบแล้วค่ะ7พี่ออ10ขวบแล้วสบาย8เอาเหรอก็มายืมหมวกกับอุปกรณ์ให้เรียบร้อยด้วยถ้าใครไม่ได้เอามาที่นี่เขามีให้ยืมทุกอย่างเลยขออนุญาตเอกสารนะครับขออนุญาตต้องยืมเอกสารด้วยเอกสารสองคนเนาะนี่ค่ะอันนี้ยืมอะไรครับตังค์ให้ยืมไหมตังค์ไหมขอยืม200ดิตังค์มีครับมาตังค์มีด้วยมีตังค์ให้ยืมด้วยเพื่อนเล่นครับเชิญครับยินดีบริการครับมาที่นี่ไม่ต้องห่วงนะคะเขาก็จะมีพี่ๆสตาฟคอยแต่งตัวให้เราคอยวัดไซส์ว่าน้องควรเข้ากับไซส์ไหนอะไรยังไงไม่ต้องกลัวว่าจะหลวมตัวใหญ่ไปหรืออะไรยังไงดูแลดีค่ะนี่จักรยานนี่เกลี้ยงหมดแล้วนะเนี่ย มีทุกอย่างให้ยืมหมดเลยมาตัวเปล่าเลยค่ะแล้ววันนี้ก็มาถึงนะฮะจำได้ไหมเมื่อ3ปีที่แล้วเด็กๆยังเริ่มปั่นจักรยานพุ่งชนต้นไม้กันอยู่เลยวันนี้เป็นวันแรกในชีวิตของเขาที่เขาจะมาปั่นอยู่ในเลนรวมกับคนอื่นปกติปั่นอยู่ในหมู่บ้านดูกันว่ามันจะเข้าท่าเข้าทางกับเขาไหมไม่ชนคนอื่นเขาหรือเปล่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะให้ออกการออกการได้ซ้อนท้ายจักรยานน้องๆที่แสดงความสนนะฮะซ้อนระดับนี้เนี่ยไม่น่าจะรอดตั้งแต่คิดแล้วนี่คือมืออาชีพเหรอฮะมืออาชีพที่ผ่านการฝึกมาแล้วเป็นเวลากว่า3วันครับพี่นี่คนหรือลิงฮะเนี่ยว่าทำไมตัวเล็กขนาดนี้ตัวเล็กที่สุดและอยู่น้อยที่สุดในแก๊งนี้เลย4ขวบใช่ค่ะอดนมและยังเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับใครชนะเดี๋ยวมาเจอกับลูกผมมาเจอกับออก้าหน้าห้องน้ำและเยี่ยวแข่งกันปั่นจักรยานไม่น่าจะสู้ได้5 4 3 2 1
เฮ้ยเดี๋ยวเผื่อไม่รอดอันนี้ป้าอยู่ป้าอยู่เดี๋ยวกลัวไหมกลัวกลัวแล้วมาทำไมเนี่ยกลัวเดี๋ยวถามก่อนว่า4คนขนาดนี้เนี่ยเคยขับมาก่อนหรือยังครับครั้งแรกเลยครับครั้งแรกนี่ไงเราจะโชว์ให้เด็กดูที่เขาเรียกมาครับผมเอาละพี่กอนมาแล้วนะคะมันไม่ใช่ว่าต้องแยกกันทำไม่ใช่ว่าลูกแค่ลูกพ่อแค่พ่อไม่ใช่มาด้วยกันแล้วก็เล่นด้วยกันได้แล้วก็บรรยากาศดีธรรมชาติมากความปลอดภัยสูงไม่ต้องกลัวโอ้ครับเป็นไงบ้างพี่โอ้ยสนุกมากงูเห่าอย่างเงี้ยไล่ไม่มีเราเป็นการปรับปรุงสนามแล้วนะคะตอนนี้โอ้เล่นสวยมากดีมากครับแล้วก็อากาศดีท้องฟ้าสวยแต่เราชอบนะเราชอบตรงที่แบบว่าเขามีทีมงานเซอร์วิสฮะคอยดูแลเด็กๆดีมากและอีกอย่างคือเราก็เป็นคนปั่นจักรยานเหมือนกันคือเวลาไปปั่นที่ไหนหาที่ปั่นที่ไหนมันก็ยากยากแล้วเวลาเราไปปั่นเสร็จเวลานั่งรอกว่าจะหาน้ำกินหาร้านไหนดีต้องไปซื้อน้ำมันก็ลำบากแต่มาวันนี้พอเข้ามาถึงโอ้โหมีครบทุกอย่างเลยให้คุณเลือกอาหารกาแฟมีทุกอย่างให้พ่อแม่นั่งรอครับใช่และอย่างฟรีด้วยฟรีอันนี้สำคัญที่สุดคือมาแค่ตัวเปล่าแล้วที่นี่เขามีให้ยืมหมดเลยครับก็อยากให้บอกต่อกันให้มากันจริงๆคือมันดีอยากให้มาเจริญสุขมงคลจิตใช่ครับชื่อเป็นมงคลมากนะชื่อโอเคขอเสียงปรบมือให้กับครอบครัวในความสุขในวันนี้ด้วยนะคะพี่เปิ้ลนาคอนแม่จุดออก้ากันด้วยค่ะครับผมนี่ตัวอย่างค่ะยอมวันเด็กยอมโอ้สนุกมากเลยฮะต้องขอขอบคุณ SCB แล้วก็ AOT นะฮะท่าอากาศยานนะครับที่ให้เกียรติครอบครัวเรามาสนุกกันแบบนี้รับปากเลยว่าเด็กๆจะต้องมาที่นี่อีกประจำแน่นอนนะได้ที่แล้วใช่ที่ใหม่ของเราแล้วเจอเราแน่นอนเจริญสุขมงคลจิตนะฮะมากันอ่ะใครชอบต้องทำยังไงสมาชิกแล้วกดแชร์กระเพิ่มไลค์มาเลย Subscribe อย่าลืมกด Subscribe ด้วยแล้วก็กดกระดิ่งเตือนใครที่ดูแล้วยังไม่เคย Subscribe เลยบอกเพื่อนด้วย1คนบอก10คนเหมือนแชร์ลูกโซ่ไงบ๊ายบาย